ไปที่บิ๊กวิงฝั่งโน้นเขาทำอะไรนะมันแก้วใส่ทำพะโล้ไข่พะโล้ใส่มันแก้วเขาจะรู้ไหมว่าต้องต้มจนกระทั่งมันแก้วเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆมันถึงจะอร่อยถ้าใส่ปุ๊บกินปั๊บไม่อร่อยนะมันแก้วเวลาสุกแล้วเวลาพะโล้แล้วอะสีจะแบบเปิดฝาหม้อมาอุ๊ยนึกว่าใส่ใช้เท้านะแต่จริงๆคือมันแก้วข้อดีของมันแก้วกับใช้เท้าคืออันนี้หวานกว่าแล้วก็เนื้อจะนุ่มแน่นกว่าเวลากินจะมีความรู้สึกว่าอร่อยกว่าใช้เท้านะคุณผู้ชมและกลิ่นของมันแก้วไม่รุนแรงใช่เหมือนใช้เท้าใช้เท้าบางคนเด็กบางคนไม่ชอบเอาละครับตามด้วยผงพะโล้นะครับนี่กลิ่นหอมๆก็จากตรงนี้แหละแกงลืมพริกสักนิดนึงอ่ะถ้าสมมุตินะไม่ทานหมู3ชั้นน่ะบ้านเราจะแบบท็อปฮิตมากย่าทำจนเท็ดดี้เบื่อคือน้องไก่เป็นน้องไก่จิ๋วอะค่ะแล้วถ้าย่าทำนะย่าจะใส่กระเทียมเยอะๆลงไปโอเคแล้วเท็ดดี้มันจะคลุกคลิกคลุกคลิกแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำเปล่านะครับอย่าตกใจถ้ามันจะติดล้างก่อนไหมล้างก่อนใช่กำลังจะพูดอย่าตกใจถ้ามันจะติดทับพีติดกระทะบ้างเพราะเดี๋ยวความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้พวกน้ำตาลตรงนี้ละลายเราก็ค่อยๆใส่น้ำลงไปค่ะสาเหตุที่มันเกาะๆกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราใส่น้ำลงไปอุณหภูมิมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วน้ำตาลมันตกใจน้ำตาลมันก็เลยแข็งโอ้ถึงนี้คุณมีน้ำตาลตกใจด้วยเหรอครับใช่ได้ไงญาติเราจะต้องตกใจกับเมนูนี้โอ้จากน้ำตาลลามไปญาติแล้วนะครับ เดี๋ยวเราคิดว่าพะโล้เราเนี่ยจะถ่ายรูปไปอวดญาติด้วยเหมือนกันว้าวเดือดแบบนี้แล้วสวยงามมากคุณจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันค่อยๆหลุดไปเองเนาะใช่ใช่แค่พยายามหมั่นคนเขาหน่อยเดี๋ยวเขาไหม้นะโอเคน้ำขนาดนี้แล้วไหม้แล้วล่ะมาต่อใส่หมดเลยนะครับค่ะอ่ะอันนี้ก็ใช้เวลานิดนึงพะโล้เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของมันเนาะคือทำเสร็จปุ๊บทานเลยไม่อร่อยถ้าคุณทำเก็บข้ามคืนไว้เนี่ยวันรุ่งขึ้นมันจะนุ่มอร่อยมากเข้าเนื้อวุ้ยเดี๋ยวใส่ตอนท้ายแล้วกันสารภาพขอว่าลืมความจริงแล้วใส่ลงไปก่อนใส่น้ำทำให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นน้ำปลาแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นซีอิ๊วไหมถ้าใครไม่ชอบก็เป็นซีอิ๊วได้เช่นกันนะคะไม่ติดเป็นตัวเพิ่มความเค็มอ่ะน้ำเริ่มเดือดอีกครั้งใส่น้ำปลาไข่มันแก้วแล้วก็เต้าหู้ขาวค่ะเอาละจะเห็นว่ามันเริ่มฟุบลงไปเล็กน้อยเราก็จะมาผัดเห็นไหมคุณผู้ชมข้างล่างมันแก้วสุกสีจะเปลี่ยนเลยทันทีเห็นไหมน่าทานมากคุณผู้ชมแล้วเราจะได้กลิ่นหอมของกุ้งแห้งนะคราวนี้เราจะปรุงรสก็จะมีพริกไทยป่นเราจะไม่ปรุงรสลงไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าประเดี๋ยวมันแก้วจะสีคล้ำมากคุณผู้ชมน้ำตาลทรายใส่นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะเพราะมันแก้วเนี้ยหวานอยู่แล้วซอสปรุงรสใส่เห็นไหมเนี่ยมันจับสีเราก็เลยไม่อยากใส่ลงไปก่อนแต่ก็จำเป็นนะคุณผู้ชมซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมนิดนึงจัดการผัดเห็นไหมมันแก้วนิ่มแล้วคุณผู้ชมทานกับข้าวอร่อยนะเนี่ยเป็นอาหารที่มีสรรพคุณเย็นนะเพราะมันแก้วเป็นพืชที่แบบลำต้นใต้ดินดูเซน่ากินเนาะบอกคุณผู้ชมเลยว่าโอเคมากเวลายางมะตูมเนี่ยราดลงไปบนข้าวแล้วก็เจอพริกน้ำปลานี่เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องมีพะโล้ก็ได้ถ้าอย่างนั้น ชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูแอปเปิ้ลซินนามอนโซดาจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติใส่น้ำแอปเปิ้ล 100% ปราชบารสชาติหวานกำลังดีหอมกลิ่นแอปเปิ้ลสีแดงไม่มีวัตถุกันเสียตามด้วยแอปเปิ้ลแดงหั่นเต๋าและอินทผลัมแห้งหั่นเต๋านำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมสุกนุ่มเติมผงซินนามอนคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งน้ำแอปเปิ้ล 100% ปราชบาและโซดาจนเต็มตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลและก้านอบเชยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลซินนามอนโซดาแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติ